่ไหนจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน9 Entertain Award 2023 M1 อิงฟ้าชาร์ล็อต M2 ฟิล์มแจม M3 ฟิล์มเบ็กกี้ M4 เข้มมุกดา M5 มายอาโป M6 ณเดชยาย่า M7 นุกปาย M8 PP บิลกิ้น M9 แท่งแมม M10 4นุนิวส่ง SMS มาที่หมายเลข4689191หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ nineentertainawards.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง24พฤษภาคมนี้ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ Nine Entertainment Awards 2023ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย25พฤษภาคม2566สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการในตะเทนนะคะแพลทิมระดาค่ะแล้วก็ออนพัชราค่ะคุณเมื่อกี้ฉันเห็นรายชื่อเมื่อกี้เราดูกันแล้วโอ้โหแต่ละคู่โอ้โหอย่างนี้เลยใช่ค่ะสำหรับนะคะงานประกาศรางวัลในตะเทนอวอร์ด2023นะคะหลังจากที่เราเนี่ยเปิดให้คุณผู้ชมนะคะส่งรายชื่อคู่ที่อยู่ในดวงใจของคุณมาเราคัดเลือกมา10คู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรายชื่ออย่างที่เห็นเลยใช่กับรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะแต่เราไม่ได้เรียงตามคะแนนนะคุณผู้ชมเราเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นถ้าคุณรักใครชอบใครนะคะก็โหวตกันเข้ามาได้เลยนะเพราะคุณเท่านั้นค่ะที่จะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนไปในปีนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสำหรับงานในNine Entertainment Awards 2023มาแน่นอนเร็วๆนี้ค่ะนี่แต่ว่าข่าวแรกของเราก็มาแล้วนะคะหลายๆคนก็จับตามองแหละระหว่างความสัมพันธ์ของคู่รักนี้ที่ก่อนหน้านี้ก็มีกลิ่นมีข่าวความระหองระแหงกันมาแล้วนะคะระหว่างคู่รักของสงกรานต์แล้วก็แมทพิรณีเขาบอกว่าเขาใหญ่ตอนนี้เหงามากใช่ค่ะคุณเพราะว่าหลังจากที่ล่าสุดนะคะเพจดังเขาชี้เป้ามาค่ะว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องนนทรีเท่านั้นแหละค่ะชาวเน็ตมีงานเลยนะชาวเน็ตก็คือไม่ได้นอนกันอีกแล้วคือปกติเนี่ยคู่นี้แมทสงกรานต์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นรูปคู่บ่อยนักสักเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยยังคงฟอลโล่กันปกตินะไม่ได้อันฟอลโล่กันไปพักหลังเนี่ยแมทไปเที่ยวกับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนๆซะเยอะนั่นแหละอย่างวันเกิดเนี่ยวันเกิดคุณสงกรานต์ที่หลายๆคนจับตามองว่าเอ้าวันเกิดทั้งทีมีสาวมิ้นไปแต่ว่าสาวแมทไปไหนเนี่ยในรูปไม่มีสาวแมทไงนั่นแหละค่ะก็คือเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตเนี่ยจับตามองมาสักระยะดังนั้นพอเพจดังเนี่ยเขาชี้เป้าปุ๊บเอ้าคุณชาวเน็ตก็เลยต้องตามต่อไงว่าสรุปแล้วยังไงเขาก็เลยไปดูที่โพสต์ของแมทก่อน IG ของแมทบ้างแมทเนี่ยเขามีการโพสต์นะคะรูปภาพอย่างที่เห็นเลยเป็นภาพตัวเองในชุดไทยนะคะพร้อมแคปชั่นคุณต้องดูดิแคปชั่นอยากเกิดก็เปิดมาเลยและมีอีโมจิยิ้มอ๋อไม่แต่ปกติอ่ะแมทเขาก็จะลงแคปชั่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแบบแต่ว่าคือพอมันเกิดประเด็นขึ้นอ่ะคนก็เอาไปคิดต่อไงว่าเอ๊ะเปิดเกิดอะไรเปิดอะไรเปิดตัวคนใหม่หรือเปล่าเพราะว่ารูปนี้มันดันมาในช่วงข่าวว่ามีข่าวว่าควงคนใหม่ไปน้ำเต้าหู้อ่ะซึ่งปกติเนี่ยแมทเขาก็จะมีการคอมเมนต์กราบตอบกราบคนที่มาคอมเมนต์ด้วยและอันนี้ก็มีการตอบด้วยนะคะเพราะว่าอย่างมีคนเมนต์มาว่าเปิดเลยนี่พี่แมทเขาก็ตอบไปเลยค่ะว่าไม่เคยปิดอุ้ยยังเมย์อีกนะคะไฟลุกนะคือเป็นอีโมจิไฟแต่ทำไมหนาวๆแมทตอบเลยค่ะว่าหนาวๆร้อนๆนี่ไงคนก็เลยโยงกันไปมาว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวที่มีคนเห็นหรือเปล่านะคะเหมือนเป็นการเปิดตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าแมทต้องการจะสื่ออะไรไหมอันนี้ก็ต้องรอให้ทางคุณแมทเนี่ยเขาชี้แจงเองแต่ว่าผู้จัดการส่วนตัวก็แจ้งมานะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยยังไม่มีงานให้ออกสื่อไงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขยายความเรื่องนี้หรือว่าชัดเจนกับเรื่องนี้ยังไงเอาเป็นว่าอดใจรอค่ะแมทมีงานเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคว้าตัวแล้วก็ไปพูดคุยกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะอ่ะอีกหนึ่งคู่รักกันบ้างดีกว่าวันนี้เขามีประเด็นหลายคู่รักที่หลายคนเสียดายด้วยแหละคู่นี้เขารักกันมานานมาก10กว่าปีได้แต่เดี๋ยวคุณตอนนี้เขาแค่มีกลิ่นเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะกับคู่นี้เลยพี่โบเบญจวรรณกับก๊อตจิรายุนั่นเองคือเขาเนี่ยคบหากันมายาวนานมาก10ปีเลยนะคุณใช่แต่ล่าสุดค่ะมีคนไปส่อง IG ของพี่โบแล้วเห็นว่ารบรูปคู่กับหนุ่มก๊อตออกไปเกลี้ยงอาจจะงอนกันแบบพี่แพรบอกหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มันมีแบบว่าการซ่อนรูปไปก่อนได้ไงไม่จำเป็นต้องลบแบบ
ฉันงอนเธอนะได้กันฉันซ่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้จริงๆว่าลบหรือซ่อนนั่นน่ะสิคนเดียวที่กำเงื่อนงำนี่คือพี่โบเออจริงแต่ว่าคู่นี้เขาลงรูปคู่กันบ่อยนะอ่ะคุณชาวเน็ตงานเข้าอีกแล้วไงคะอีกแล้วหรอดังนั้นเนี่ยพอส่องIG ของพี่โบแล้วเนี่ยไปส่องของพี่ก๊อตบ้างพบว่าล่าสุดค่ะพี่ก๊อตเนี่ยนะคะเขามีการโพสต์รูปตัวเองแต่มันเป็นประเด็นที่ข้อความแคปชั่นคุณดูสิรูปมันปกตินะแต่แคปชั่นบอกมาว่าGoodbye social media see you soon อุ๊ยแปลเป็นไทยว่าบายบายแล้วพักแล้วนะสายโซเชียลเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็คืออาจจะพักกันเล่นโซเชียลไปก่อนใช่แล้วก็เรื่องปกติบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยดีท็อกหรอดีท็อกมันเออท็อกซิกอ่ะดีท็อกบ้างหรือเปล่าคือถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็ไม่ได้มีปัญหาเงี้ยชาวเน็ตก็บอกว่าฉันก็ชิลแต่นี้มันมีประเด็นให้คิดแล้วอีกฝั่งนึงก็ลบรูปไปแล้วอีกมันยังไงแล้วชาวเน็ตก็แกะแพทเก่งไงเชื่อมโยงเขาก็เลยเอ๊ะหรือมันเอ๊ะหรือมันอะอะไรอย่างงี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางคู่เนี่ยก็มีรูปคู่ด้วยกันเพราะว่าไปเที่ยวทริปที่เกาหลีด้วยกันมาเองนะเมื่อประมาณวันที่19กุมภาที่ผ่านมานี่ไงก็ยังไปเที่ยวเกาหลีใต้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังโพสต์รูปด้วยกันอยู่เลยผ่านมามีนาเมษา2เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการที่ชาวเน็ตเขาต้องมีแกะแพทขนาดนี้หรือว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีกระแสอยู่กระแสนึงที่บอกว่าข่าวคู่รักที่คบกันมานานส่อแววเลิกลาชาวเน็ตก็กังวลไงว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคู่นี้แล้วเขาก็แบบคอมเมนต์ว่าไม่อยากให้เกิดเลยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะถูกเขาก็ออกมาพูดกันบ่อยๆว่าแบบเออเนี่ยมันก็มีความแบบที่จะต้องปรับจูนเข้าหากันต่างคนก็ต่างฝ่ายต่างปรับนะคะแต่ว่าพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันดูน่ารักอ่ะใช่มันดูพอดีมันดูลงตัวจนทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เชียร์ว่าอยากให้คู่นี้ไปถึงฝั่งแบบว่าแต่งงูแต่งงานกันไปเอาเป็นว่าณตอนนี้นะคะความกังวลใจเข้าใจนะชาวเน็ตแต่ว่าเรายังไม่รู้เรื่องราวของทางฝั่งของพี่ก๊อตแล้วก็พี่โบเพราะยังไม่มีการออกมาบอกอะไรกันทั้งนั้นอาจจะแค่ยังงอนกันอยู่แหละคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะใช่จะได้สบายใจนะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรก็เอามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะได้เลยค่ะอ่ะต่อเมื่อกี้2คู่แล้วฉันขอเรื่องของพี่สาวฉันบ้างดีกว่าใครสิพี่คริสหอวังค่ะคุณทำไมคะพี่คริสเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินข่าวกันมาแบบเอ๊ยยังไงหายไปเลยหรือเปล่าหรือใดๆพี่คริสเขาซุ่มค่ะซุ่มอะไรคะซุ่มไปคลอดลูกมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่แพ้ใช่หรอไปรู้อะไรมาคุณเขาจะไปมีลูกตอนไหนฉันบอกตรงนี้ว่านางมีลูกแล้วนางคลอดมาแล้วไม่ได้คลอดคนเดียวนะคลอดมา2คนแล้วเฮ้ยหล่อมากลูกแฝดชายด้วยหรอไม่แฝดคลอดลูกเฉยๆลูกอะไรลูกชายในที่นี้ก็คือศิลปินในสังกัดคือล่าสุดเนี่ยนะคะพี่คริสเนี่ยเขาได้รับตำแหน่งใช้คำนี้เลยนะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ดูแลค่ายเพลงนะคะ True Flow ซึ่งพอเป็นผู้นั่งแท่นผู้บริหารแล้วเนี่ยนะคะพี่คริสเนี่ยเขาก็เลยต้องออกมาดูแลอย่างน้องไทโอและน้องติวเตอร์ซึ่งมีเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะกับซิงเกิล Move On เราก็เลยรู้สึกว่าแม่เก่งแม่ครบเครื่องขนาดนี้แล้วเรื่องความรักล่ะจริงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้อัปเดตในฝั่งของความรักของน้องสาวก็คือพี่พลอยหอวังกันมาโดยตลอดแต่ว่าสำหรับพี่คริสเองเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตเลยว่าตอนนี้หัวใจมีคนมาดูแลเราหรือยังรู้แหละว่าทำงานเยอะเป็นผู้บริหารเป็นศิลปินเป็นนักแสดงทำหลายงานมากๆแต่ว่าแล้วหัวใจตอนนี้ว่างหรือไม่ว่างอยู่กันแน่คุณอัปเดตเลยสิคะไปค่ะถ้ามาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะหรือมาแบบมาเป็นเพื่อนกันมันก็ดีแล้วค่ะคุณว่าในช่วงชีวิตคนทุกคนอ่ะมันมีเพื่อนที่มาอยู่เคียงข้างมาอยู่ด้วยมาเป็นที่ปรึกษามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วค่ะพอโตแล้วว่ามันก็คงต้องรู้จักกันก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเปิดใจเรื่องเป็นเพื่อนมารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดใจอยู่ตลอดอยู่แล้วเราตั้งทงว่าคนที่เข้ามาทำให้เรามีความสุขมากขึ้นน่ะเราชีวิตเราเหมือนเดิมถ้าเขาไม่พอใจเขาจะออกไปมันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าชีวิตเรามันก็จะมั่นคงมันจะไม่มีแบบว่าตกหลุมวืดอีกต่อไปแล้วอะไรมันเหงาไหมครับไม่เหงาเลยนี่ก็ไม่ได้ตามหาแต่ว่าถ้าเข้ามาก็เปิดใจแล้วก็ไม่ได้เหงาด้วยโหยชอบมากพี่คริสเป็นไอดอลเราเสมอนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามใช่ค่ะอ่ะคุณ
จบเรื่องพี่สาวไปแล้วขอต่ออันนี้ขอเป็นเรื่องงานคู่บ้างอันนี้ก็อยู่ในขวัญใจมหาชนของเราคู่นึงเหมือนกันดังนั้นอย่าลืมนะคะชอบใครอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะหรือว่าจะโหวตคู่นี้ก็ได้ซีนูนิวนั่นเองใช่ค่ะซึ่งคู่นี้นะคะเขาบอกเลยว่าฮอตมากคุณล่าสุดปล่อยโฟโต้บุ๊กครั้งแรกจองเกลี้ยงสุดโสดแต่ประเด็นเนี่ยมันก็มีเรื่องราวให้ชวนปวดหัวอยู่โดยเฉพาะหนุ่มซีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะซีเขาได้ออกมาเตือนผู้ไม่หวังดีออกมาเตือนนะคะว่ามีผู้ไม่หวังดีมีปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงคือแอบอ้างว่าเป็นแฟนคลับที่สนิทสนมกับซีและได้มีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวอ๋อวันนี้แบบเนี้ยสนิทกับน้องซีมากเลยรู้เรื่องนี้มาน้องซีว่าอย่างนู้นอย่างนี้เนี้ยแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อต้นสังกัดค่ะก็เลยมีการร่อนจดหมายแถลงการเลยนะใช่แล้วเขาบอกเลยว่าเตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพราะว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลและเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายต่อนักแสดงต้นสังกัดบอกมาเลยนะคะว่ากระบวนการทางกฎหมายจะทำจนถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งอาญาต่อผู้ที่โพสต์หรือทำการแชร์โพสต์ดังกล่าวอ้าวอ๋อไม่ใช่แค่คนโพสต์อย่างเดียวนะคนที่แชร์อีกเพราะว่าถือว่าเป็นการกระจายข้อมูลที่เป็นเท็จออกไปด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งหนุ่มซีเองเนี่ยก็ได้โพสต์ชี้แจงยืนยันตัวเองด้วยค่ะว่าไม่เคยคุยกับแฟนคลับคนไหนเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็ติงด้วยนะว่าไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมนี่พี่เบิร์ดก็มาฝากบอกคู่จิ้นนะคะฝากของคู่จิ้นนูนิวเองเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจพี่ซีแหละคู่นี้เขาน่ารักอยู่แล้วนะคะทวีตส่งกำลังใจให้กับเฮียแล้วก็ติดแฮชแท็กกอดเฮียแน่นๆจนแน่นอนทวีตปุ๊บติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวแม่คุณก็เขาฮอตฉันบอกแล้วอ่ะไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์นี้ค่ะจริงๆก็รับรู้ทั้งหมดแล้วครับแล้วก็ให้กำลังใจยังไงอย่างที่ผมลงทวิตเลยครับว่าถ้าเจอเฮียแล้วจะกอดเผื่อทุกคนซึ่งก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเฮียมาประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เฮียกลับบ้านก็พอเจอเฮียปุ๊บก็ต้องไปกอดเลยกอดเลยฮะก็แบบนี้ขอหน้ากว่านี้นิดนึงงงเหมือนกันฮะตอนแรกก็งงว่าใครมาแอบอ้างแล้วก็แบบว่าแบบเป็นเรื่องเป็นตุกเป็นตะมากเลยจริงๆเราแบบที่ออกมาโพสเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบว่าเข้าใจผิดครับผมแล้วเราอยากแบบไม่อยากเข้าใจผิดแล้วไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนด้วยเป็นตุกเป็นตะมากบางคนก็แบบว่าไหลตามเชื่อจริงๆไม่อยากแบบไหลตามเชื่อทุกคนเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากเก็บมาใส่ใจใช่แต่ถ้าแบบว่าถ้าไม่มาขอโทษหรือไม่มายอมรับผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็คงแบบว่าจริงจังหน่อยถ้าให้หัวแฟนคลับเราก็หัวตัวเองด้วยใช่ไม่อยากทำให้ใครแบบเข้าใจผิดไปก็จะเสพข่าวอะไรเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันเยอะๆนะแต่ละคนมาแอบอ้างช่วงนี้ศิลปินก็โดนเรื่องอะไรแบบนี้กันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันใช่แล้วล่ะค่ะอ่ะคุณคะตอนนี้เรามาพักเบรกกันดีกว่าเพราะว่าซอยของเราคึกคักกันอีกแล้วค่ะมีนักร้องบุกมาฝากผลงานเป็นใครไปดูกันค่ะเมาหมอยดาวคือแบบไม่อยากเมาไม่ต้องกังวลฉันไม่เป็นไรอย่ามาสนใจคนขี้โกหกอย่างฉันบางเหตุผลของคนที่โกหกก็เพราะต้องการปิดความรู้สึกลึกๆของตัวเองเอาไว้เนื้อหาจี๊ดใจในซิงเกิลใหม่ไม่เป็นไรจากหนุ่มวง Slap Kiss เพลงช้าเนื้อหาเศร้าแต่สวนทางกับดนตรีที่ใช้ความหนักแน่นสะกิดใจคนช้ำส่วน MV ยังปังชวนน้ำตาท่วมจอเป็นแฟนหาฟังกันได้แล้วจ้าล้ำเส้นแบบเนี้ยฉันดูว่ามากไปต้องขอพูดอะไรหน่อยนิดนึงนักร้องน้องใหม่ค่าย Origin Music ทั้งบริน่ากับเพลงลบเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนรวมไปถึง Good Mood ที่มาพร้อมเพลงจำว่าต้องลืมแหมๆๆยกกวนชวนแก๊งมาขนาดนี้แฟนๆอย่าลืมตามไปหาฟังกันนะจ๊ะเมื่อใจฉันมันคอยคิดไปถึงคนที่แสนไกลเธอเห็นว่ามันลอยไปบ้างไหมนุ่มหล่อเสียงนุ่มเอ๋ยธนพันธ์เจ้าพ่อเพลงผิดหวังขอเปลี่ยนจากสายเพลงเศร้ามาเอาดีแนวน่ารักสดใสโดยซิงเกิลที่5กับเพลงที่มีชื่อว่าหน้าลอยเพลงรักของคนคลั่งรักคลั่งคิดถึง FC หาฟังแล้วก็ยกตามได้แล้ววันนี้เลยจ้าที่สุดอ่ะศิลปินนี่มาซอย9เราเยอะมากเลยจริงๆที่สุดใช่ไหมคะก็ใช้คำนี้จริงๆเยอะสุดๆเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบฟังเพลงป๊อปแล้วก็เป็นสายแอปพลิเคชันนะคะต้องไม่พลาดเลยค่ะกับทางเมโลป๊อปค่ะตอนนี้เขาได้เสิร์ฟคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะกับความฟินบทแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับ1สายไอดอลแล้วก็แฟนดอมไม่ควรพลาดใช่ค่ะดาวน์โหลดกันเยอะๆได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดทุกกิจกรรมความสนุกของเมโลป๊อปนั่นเองนะคะ
Never Pop Music Platform อันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด Exclusive ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมสะสมคอยยิ่งฟังยิ่งได้ห้ามพลาดนะคะดาวน์โหลดกันเยอะๆจะได้ฟังเพลงเพราะๆร่วมกิจกรรมกันค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะกลับมาเจอได้ใหม่เวลาเดิมแล้วอย่าลืม4 โมงเย็นติดตามได้นะคะสำหรับตกมันบันเทิงวันนี้เราทั้งคู่ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ